ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะทำเนื้อย่างนะคะเพื่อนๆค่ะก็ได้เนื้อสะโพกมา1ชิ้นนะคะชิ้นนี้ซื้อมานี้17ดอนค่ะค่ะก็จะมีเครื่องปรุงนะคะมีเกลือมีออลิฟออยล์นะคะซอสถั่วเหลืองแล้วก็พริกไทยนะคะค่ะก่อนอื่นเลยเราก็จะมาสไลด์เนื้อของเราก่อนนะคะค่ะเราก็จะสไลด์ให้เป็นชิ้นยาวนะคะความหนาก็ประมาณนี้หน่อยนะคะความใหญ่ความหนาใส่เกลือมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะหมักนะคะที่นิวซีแลนด์เป็นเนื้อที่แบบว่าคือนุ่มอะค่ะนุ่มไม่แข็งไม่หยาบนะคะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นของวัวที่เป็นวัวหนุ่มอะค่ะที่เขาเข้าโรงงานนะคะก็จะเนื้อก็จะไม่หยาบนะคะชิ้นประมาณนี้เราก็จะหมักเอาไว้2ชั่วโมงนะคะแล้วเราก็จะเอาออกมาย่างค่ะหรือว่าเพื่อนๆจะทำหมักข้ามคืนก็ได้นะคะแต่วันนี้เราจะหมักแค่2ชั่วโมงนะคะค่ะใส่เกลือลงไปนะคะใส่น้ำมันมะกอกนะคะซอสถั่วเหลืองค่ะพริกไทยค่ะโอเคทีนี้เราก็คนให้เข้ากันนะขออนุญาตใช้มือนะคะแล้วเราจะเอาเข้าตู้เย็นไว้นะคะเพื่อนๆ2ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราเอาออกมาย่างกันนะคะเนื้อของเราก็จะมีความนุ่มกลมๆนะคะก็จะไม่แห้งเพราะว่าเราใส่เนี่ยออลิฟออยล์นะคะมันมากรอกลงไปเพื่อเป็นน้ำมัน
ให้เนื้อผิวของเขาเนี่ยนุ่มนะคะแล้วก็เวลาเราเอามาย่างก็ไม่แห้งด้วยนะคะปิดฝาไว้ค่ะแล็บไว้แล้วก็เข้าตู้เย็นนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะย่างนะคะย่างที่เนี่ยเตาไฟฟ้าของเรานะคะเราเปิดไฟไว้แล้วร้อนแล้วนะคะลงไปเลยค่ะเรียงเลยนะคะเตาไฟฟ้านะคะสะดวกสบายนะคะเพื่อนๆนี่อยากย่างอะไรก็ได้ย่างผักก็ได้นะคะเอาไข่ลงไปทอดก็ได้นะคะสบายถ้าเกิดว่าเราอ่ะไม่มีแก๊สนะคะไม่มีแก๊สสบายเลยนะคะมีติดบ้านไว้นะคะแก๊สหมดไปเลยนะก็สามารถเอาตรงนี้มาทำกับข้าวได านี่ก็คิดว่าได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะติดไฟนะคะโอเคค่ะเราก็จะย้ายนะคะ
คะได้ออกมาใส่จานเลยนะคะชิ้นไหนที่คิดว่าสุกก่อนนะคะนะคะค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปทานอาหารก่อนนะคะนี่เนื้อย่างทำไม่ง่ายเลยนะคะค่ะแค่หมัก2ชั่วโมงนะคะแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะคะกับแจ่วรสเด็ดของเรานะคะขอบคุณค่ะที่รับชมค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อย่างของเราพร้อมน้ำจิ้มแจ่วนะคะรสเด็ดนะคะสูตรอีสานนะคะค่ะรับรองอร่อยแน่ๆค่ะถ้าคุณผู้ชมทำนะคะสูตรนี้นะคะลองมาทำดูนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้จะทำแจ่วนะคะแจ่วที่สำหรับกินกับไก่ย่างหมูย่างหรือว่าเนื้อย่างนะคะหรือว่าจะเป็นซีฟู้ดย่างก็ได้นะคะค่ะก็วัตถุดิบของเราก็มีข้าวคั่วมีพริกป่นมีชูรสมีกระเทียมมีมะนาวนะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะค่ะเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยนะคะค่ะเราก็จะหั่นกระเทียมของเรานะคะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะถ้าเกิดมีหอมแดงก็ใส่หอมแดงก็ได้นะคะวันนี้ไม่มีเราก็ใส่แต่กระเทียมค่ะใส่น้ำมะขามก็ได้นะคะหรือว่าใส่น้ำ
ำมะขามด้วยใส่มะนาวด้วยก็ได้ค่ะแล้วแต่สูตรนะคะแล้วแต่ชอบนะคะวันนี้เราก็จะใส่เฉพาะมะนาวค่ะกลิ่นหอมแล้วนะคะกลิ่นหอมของข้าวคั่วนะคะกับพริกแล้วก็มะนาวนะคะมันก็น้ำปลาเข้าหากันแล้วก็มีกลิ่นหอมขึ้นมานะคะใส่อีกนิดนึงน้ำปลาถ้าเกิดเค็มก็เติมมะนาวได้นะคะอันนี้เป็นสูตรอีสานนะคะถ้าสูตรกรุงเทพหน่อยเขาก็จะใส่น้ำตาลด้วยนะคะใส่น้ำตาลลงไปด้วยสูตรจัดจ้านเลยนะคะอาจจะมาชิมรสชาติดูนะคะอร่อยแล้วค่ะโอเคมันก็ใช้ได้แล้วเราก็จะวันนี้นะคะเราจะจิ้มกับเนื้อของเรานะคะค่ะเดี๋ยวเราไปย่างเนื้อค่ะ